เหตุการณ์นี้ตอนแรกญาติผู้หญิงก็สงสัยว่าเป็นเรื่องผัวยิงเหมือนกันแต่ผัวอ้างว่าปืนลั่นต้องฟังความสองข้างเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นที่สภ.กู่ทองใช่ไหมโดยเหตุการณ์นี้จังหวัดมหาสารคามโดยเบื้องต้นครับคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องสุมารีถูกกระสุนปืนแล้วก็เสียชีวิตทันทีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าน้องเองเนี่ยเห็นบอกว่าเข้าใจว่าน่าจะโดนยิงเข้าที่บริเวณศีรษะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนำร่างน้องเนี่ยนะครับรีบไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันครับน้องเสียชีวิตนะฮะแล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่ารอยเลือดเนี่ยยังติดอยู่ในผนังตรงห้องนอนนี่ฮะอันนี้คือภายในห้องนอนนะฮะจุดที่น้องเสียชีวิตถูกไหมฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยถามว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นตัวของฝั่งนี่วันนี้ญาติเขาล้างแล้วนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นกำแพงนี่คือเลือดนะฮะแต่ญาติเขาล้างออกแล้วก็คือตัวคุณวิษณุเนี่ยเป็นฝ่ายสามีส่วนน้องสุมารีเนี่ยเป็นภรรยาล่าสุดเนี่ยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นเราเองเนี่ยได้ข้อมูลมาว่ามุมหนึ่งฝั่งสามีกำลังอ้างว่าปืนลั่นแต่ญาติน้องสุมารีบอกไม่เชื่อแล้วกำลังสงสัยว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการจ่อยิงหรือไม่ล่าสุดเราได้หลักฐานมาเอาวงจรปิดก่อนก็แล้วกันที่ได้ยินเสียงปืนนะฮะก่อนจะมาดูรายละเอียดสองฝั่งว่ามันเกิดอะไรในห้องนอนนี่ฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเสียงปืนที่ดังขึ้นหลังจากทั้งสองคนเนี่ยกลับมาจากงานข้างนอกแล้วเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆมันจะมีภาพก่อนหน้านี้เป็นเวลาตอน 1:39 นาทีนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่านี่คือนาทีเข้าใจว่ายิงแล้วแต่ทั้งคู่เขาไปงานข้างนอกกันมาถูกป่ะเมย์ใช่เขาไปเที่ยวกันมาเห็นบอกว่าไปเล่นน้ำที่เขื่อนแถวบ้านค่ะกลับมาประมาณเกือบเที่ยงคืนเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าประมาณเที่ยงคืนเนี่ยรถของผู้ตายคือสุมาลีกับผู้ก่อเหตุก็คือวิษณุที่เป็นผัวเมียกันเนี่ยกลับมา2คันขี่กันมาคนละคันก็จะเห็นแสงไฟกลับเข้าบ้านหลังจากนั้นเมื่อกี้ถึงจะได้ยินเสียงปืน1นัดตอน 1:39 นาทีเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะตอนประมาณ 2:52 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกู้ภัยก็ได้เดินทางมาในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีตอน 3:00 ที่ทางด้านครอบครัวผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถไปรับแม่ของผู้ตายเพื่อที่จะมาดูศพลูกที่บ้านเกิดเหตุคำถามก็คือทำไมครอบครัวถึงไม่เชื่อเรื่องนี้ว่าเกิดปืนลั่นเราไปเจอกับคุณพ่อเอาฝั่งผู้ชายก่อนนะฮะพ่อของวิษณุเราก็ถามคุณพ่อของวิษณุเนี่ยว่ามันเกิดอะไรเห็นบอกว่าจริงๆแล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับทางด้านลูกชายกับลูกสะใภ้พาหลาน10ขวบไปเล่นน้ำที่เขื่อนแถวบ้านจนกระทั่งทั้งคู่เที่ยงคืนคุณพ่อบอกว่าเขากลับมาตอนเที่ยงคืนในลักษณะเมานะฮะอันนี้น่าสนใจฮะและตามเวลาวงจรปิดก็กลับมาจริงตอนเมาทั้งคู่เข้านอนจากนั้นผมเองเนี่ยแล้วก็ภรรยาก็ออกมานอนนอกบ้านลูกชายกับลูกสะใภ้นอนอีกห้องนึงหลานนอนห้องติดกันพอส่งสองผัวเมียเข้าห้องนอนปรากฏไม่เกิน2นาทีได้ยินเสียงปืน1นัดตามวงจรปิดที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นภรรยาตั้งสติแล้วบอกไปเราเข้าไปดูข้างในที่เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเห็นร่างก็คือลูกชายวิษณุกำลังกอดร่างลูกสะใภ้ก็คือน้องสุมาลีโดยพบว่าคางของน้องสุมาลีกระสุนทะลุออกจากคางและไปท้ายทอยเลือดเต็มอกของลูกชายซึ่งกำลังกอดร่างเมียอยู่ถามบอกว่าจริงหรือเปล่าว่าทะเลาะกันคือถ้าฟังตามนี้เท่ากับไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันนะใช่เพราะแสดงว่าเมาปุ๊บเข้าไป2นาทีปั้งเลยปรากฏว่าตัวของทางด้านคุณพ่อของฝ่ายชายยังบอกกับเราว่าคู่นี้อยู่กินกันมา13ปีมีลูกอายุ10ขวบแล้วก็ขอยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยเป็นคนขยันที่ผ่านมาเขามักจะทะเลาะกันแต่ก็เสียงไม่ดังไม่เคยมีการลงมือลงไม้ถูกไหมฮะวันนี้เราก็ถามบอกพ่อจริงหรือมันมีข่าวว่าลูกพ่อติดยาปรากฏว่าคุณพ่อยอมรับใช่ไหมใช่เรื่องลูกชายติดยาเห็นบอกติดมานานแล้วตอนตำรวจค้นไปในห้องก็เจอยาเสพติดแต่ไม่รู้กี่เม็ดฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจครับทะเลาะรักๆนี่บ่สามารถที่จำจีควบได้แต่ละมือก็บ่แม่นทุกมือไม่เป็นเสียงดังในสื่อคือผัวมีหน้าที่เฮ็ดงานเฮ็ดงานอยู่ติดกันแหละงานเนี่ยงานก่อสร้างเป็นงานเล็กเมียก็ตัดผักย่ำเลิกงานผัวเลิกงานมากก็มาตัดผักใส่เมียประจำทุกมือเกรงที่เจ็บนี่หนึ่งเจ็บทั้งสองพ่อแม่ให้หาใส่
คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับเราไปเจอแม่ฝ่ายหญิงบ้างนะครับว่าข้อเท็จจริงคือยังไงตัดภาพไปที่วัดเลยครับวัดสว่างวิจารณ์อยู่ที่มหาสารคามวันนี้มีการนำศพของน้องสุมารีนะครับมาประกอบพิธีทางศาสนาโดยวันนี้เองเนี่ยทางญาติๆนะครับได้มีการนำอาหารคาวหวานมาวางไว้ที่หน้าโรงส่วนแม่ของน้องสุมารีเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าพูดกันตามตรงที่ผ่านมาลูกเขยเป็นคนดีไม่เคยเห็นลูกเขยว่าตบตีลูกสาวนะครับขณะเดียวกันถามว่าแม่เชื่อหรือไม่เรื่องกรณีปืนลั่นคุณแม่เองเนี่ยก็บอกว่าตัวเองสงสัยว่าปืนมันจะลั่นแบบไหนจึงทำให้เสียชีวิตแบบนี้เลยเหรอคือมันลั่นจากคางใช่ป่ะและทะลุขึ้นท้ายทอยเนี่ยนะฮะแม่กำลังสงสัยว่านี่คือการตั้งใจยิงหรือไม่แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับนะฮะแม่ก็เป็นคนการันตีเองว่าลูกเขยเป็นคนดีลองฟังเสียงแม่ฝ่ายหญิงบ้างครับมาพีดกันนักเทียบ้ามาพีดกันโทรไปทุ่มือแม่ยังมาแรงนะโทรหาลูกนะมันก็รับทุ่มือก่อนเกิดวันเกิดเหตุได้คุยกันไหมแม่คุยก็ปกติดีป่ะค่ะจ้าปกติดีบ้าไปเที่ยนเล่นน้ำน้ำกัดหมอกกับพ่อหูกันแม่ก็บอกจ้าว่าเขาไปเล่นน้ำเล่นไหนต้มครับสั้นๆแล้วกันฮะเพราะหลังจากเกิดเรื่องวันนี้ตำรวจจริงๆเนี่ยเขาพาผู้ต้องหาใช่ไหมจะพาไปทำแผนปรากฏว่าเจอนักข่าวตำรวจยกเลิกทำแผนทันทีโดยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีภาพวิษณุนี่ฮะขึ้นรถตู้ของตำรวจมานะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้กำกับใช่ไหมกู่ทองซึ่งก็มาด้วยหรือไม่เห็นบอกว่าตอนที่มาถึงเนี่ยพอเจอผู้สื่อข่าวก็เลยถอยรถตู้กลับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเราสอบถามท่านผู้กำกับกู่ทองว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ขับรถพาผู้ต้องหาหนีนักข่าวเพียงแต่ว่ายังสอบไม่เสร็จก็เลยต้องพากลับไปสอบก่อนแล้วพามาทำไมที่บ้านฮะถ้าอย่างนั้นทำไมสอบไม่เสร็จอ่ะนี่ฮะทั้งหมดนี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีข้อสงสัยว่าไม่ใช่ปืนลั่นก็ดีที่ผู้กำกับต้องสอบต่อเพราะอย่างน้อยๆมันจะคลายความสงสัยเลยว่าจงใจยิงหรือปืนลั่นลั่นท่าไหนจับปืนยังไงทั้งหมดนี้จะต้องไปพิสูจน์กันต่อเนี่ยนะฮะค่ะซึ่งทางด้านรองผู้กำกับนะคะล่าสุดเนี่ยได้บอกกับทีมข่าวเหมือนกันว่าจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเห็นเขาบอกว่ากลับมาจากเที่ยวแล้วเรียกให้ผู้ตายเปิดประตูให้หลังจากนั้นก็ทำปืนพกติดตัวตกพื้นปืนไม่ได้ลั่นกระสุนเข้าที่ขาของเขาก็บาดเจ็บนะคะคือทะลุขาเขาแล้วไปโดนคางของผู้ตายแล้วเขายืนยันว่าไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทกันก่อนจะเกิดเหตุแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อค่ะเพราะจริงแล้วถ้ายึดจากพ่อฝ่ายชายก็ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆเข้าห้อง2 นาทีเขาจะเอาปืนตบใช่ไหมแล้วก็โป้งเลยอ่ะ